สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้ก็ยังคงจับตาดูนะครับความร้อนแรงนะในตะวันออกกลางกันต่อนะครับเมื่อความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยนะถึงจุดสูงสุดหรือเปล่านะเมื่อผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับได้สาบานนะที่จะเอาคืนนะโต้ตอบทางอิสราเอลนะครับด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับนะได้เข้ามาทำการลอบสังหารนะผู้นำสูงสุดของฮามาสในเตหะรานนะครับดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นกันนะครับปูตินส่งป้องกันภัยทางอากาศและเรดาร์สู่เตหะรานขณะสงครามปรากฏเลือนลางรัสเซียและอิหร่านปะทะอิสราเอลและสหรัฐขณะนี้หรือไม่การแสดงโชว์ใหญ่ของการสนับสนุนของปูตินสำหรับอิหร่านท่ามกลางบรรดาความตึงเครียดอิสราเอลรัสเซียจัดส่งป้องกันภัยทางอากาศและเรดาร์สู่อิหร่านขณะสงครามปรากฏเลือนลางรัสเซียจะช่วยรณรงค์ของอิหร่านต่อต้านอิสราเอลและสหรัฐหรือไม่รัสเซียและอิหร่านปะทะอิสราเอลและสหรัฐท่ามกลางบรรดาความตึงเครียดตะวันออกกลางหรือไม่รัสเซียกำลังหนุนหลังอิหร่านอย่างเปิดเผยท่ามกลางบรรดาความตึงเครียดที่กำลังดำเนินไปกับอิสราเอลและพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของพวกเขาสหรัฐรัสเซียนะครับได้ถูกรายงานว่าได้เริ่มการจัดส่งป้องกันภัยทางอากาศและอุปกรณ์เรดาร์สู่อิหร่านนิวยอร์กไทม์นะครับได้รายงานรายงานของนิวยอร์กไทม์นะครับได้กล่าวว่าอิหร่านได้ร้องขอรัสเซียที่จะส่งนะครับบรรดาระบบป้องกันภัยทางอากาศต่างๆเพิ่มมากขึ้นสิ่งนี้มาขณะที่อิหร่านเตรียมพร้อมที่จะโจมตีอิสราเอลเหนือการลอบสังหารของอิสมาอิลฮานิเยในเตหะรานผู้นำสูงสุดของเตหะรานนะครับได้ออกคำสั่งการโจมตีหนึ่งต่ออิสราเอลภายหลังการสังหารของเจ้านายฮามาสในขณะที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับเซอร์เกย์ชอยกูยังได้อยู่ในอิหร่านท่ามกลางบรรดาความตึงเครียดทางภูมิภาคอีกด้วยเซอร์เกย์ชอยกูนะครับได้พบประชุมร่วมกับประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านและผู้บัญชาการของกองกำลังของอิหร่านรัสเซียจะหนุนหลังอิหร่านในสงครามต่อต้านอิสราเอลหรือไม่กล่าวโดยมาซุดนะเพเชสเคียนนะครับประธานาธิบดีของอิหร่านว่ารัสเซียอยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้ยืนเคียงข้างชาติอิหร่านในช่วงระหว่างเวลาต่างๆที่ยากลำบากการกระทำทางอาชญากรรมต่างๆของอิสราเอลในกาซาและการลอบสังหารของผู้นำฮามาสอิสมาอิลฮานิเยในเตหะรานสัปดาห์ที่แล้วเป็นบรรดาตัวอย่างที่ชัดเจนของการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎระเบียบต่างๆทั้งหมดพวกเราพร้อมสำหรับความร่วมมือโดยสมบูรณ์แบบกับอิหร่านต่อประเด็นทางภูมิภาคเซอร์เกย์ชอยกูได้กล่าวรัสเซียและอิหร่านปะทะอิสราเอลและสหรัฐบรรดาความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและรัสเซียได้เข้มแข็งแกร่งมากขึ้นนับตั้งแต่สงครามยูเครนได้ถูกเริ่มต้นขึ้นในปี2022อิหร่านได้ถูกกล่าวหาได้จัดหารัสเซียด้วยบรรดาโดรนต่างๆเพื่อเสริมกำลังการรณรงค์ของพวกเขาในยูเครน2ประเทศยังได้ตกลงที่จะขยายความร่วมมือทางการทหารและข่าวกรองของพวกเขาทั้งหลายสหรัฐกังวลว่าอิหร่านและบรรดาตัวแทนของพวกเขาจะเริ่มหนึ่งการโจมตีประสานกันต่ออิสราเอลสหรัฐได้ช่วยสอยร่วงบรรดาโดรนและขีปนาวุธที่ถูกยิงไปที่อิสราเอลในช่วงต้นของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันก็นะเป็นความชัดเจนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ารัสเซียเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องส่วนร่วมนะครับนะในสงครามครั้งนี้หรือไม่นะครับระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะครับเพราะว่าถ้าติดตามคลิปมาเรื่อยๆจะเห็นเลยนะครับว่ารัสเซียมีการจัดส่งอาวุธอุปกรณ์ต่างๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศต่างๆอุปกรณ์เรดาร์นะครับแล้วก็ตัวแจมมิ่งนะครับนะตัวเขาเรียกว่าสร้างการรบกวนนะครับขึ้นความถี่สูงอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นรัสเซียเข้ามามีส่วนร่วมมากทีเดียวโดยเฉพาะนะมีการส่งนะเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูเนี่ยเข้ามาร่วมนะประชุมกับประธานาธิบดีนะคนใหม่ของอิหร่านแล้วก็ผู้บัญชาการของกองกำลังอิหร่านด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นถือว่ารัสเซียเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นการเจอกันระหว่างรัสเซียและอิหร่านปะทะกับอิสราเอลและสหรัฐในขณะนี้หรือไม่นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ